นิยายรักมักมีอุปสรรคโต้งโผล่เซอร์ไพรส์ปางกลางรายการเขินเลยอดีปรางกนรันนักแสดงสาวมากความสามารถเผยเส้นทางความรักกับแรปเปอร์หนุ่มโต้งทูพีที่คบหากันมานาน10ปีหลังจากกลับมาคบกันอีกครั้งเล่าชีวิตในวงการบันเทิงแย้มเป็นนักแสดงสายมูเตลูมูจนรักปังงานเลิศ3ตุลาคมที่ผ่านมาวันเกิดโต้งทูพีให้ของขวัญวันเกิดกี่ชิ้นปรางกล่าวว่าให้10ชิ้นเพราะฉลองครบรอบ10ปีคือเป็นของเล็กๆน้อยๆเราอยากเซอร์ไพรส์เขาเพราะตอนวันเกิดปางเขาก็เซอร์ไพรส์โดยการเอากระเป๋าชาแนลใส่ในกล่องรองเท้าไนกี้มาให้เราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องทำอะไรให้เขาบ้างแต่เขามาบอกเราว่าไม่ต้องซื้ออะไรมาปีนี้อยากให้เก็บตังค์ไว้เราก็เลยรู้สึกว่าต้องเซอร์ไพรส์หน่อยก็มีกล้องฟิล์มมีแผ่นเสียงมีแก้วไวน์มีไวน์มีหนังสือสุพรีมมีสร้อยทองมีเกมที่ออกกำลังกายและชิ้นที่10คือตัวเองผูกโบคือเราพยายามหาของขวัญให้ครบ10ชิ้นแต่มันไม่ครบจริงๆก็เลยเอาตัวเองผูกโบไปชิ้นสุดท้ายเขาก็ตกใจเขาเขินก็น่ารักดีคุณโต้งชอบให้ปางแต่งตัวเซ็กซี่ไหมปางกล่าวว่าปางว่าเขาน่าจะชอบคือถ้าออกมาดูแล้วสวยงามไม่ได้ดูน่าเกลียดหรือไม่เหมาะสมกับสถานที่แต่วันนั้นมันไม่มีใครเลยมีแค่เรา2คนถามว่าเขาขี้หึงไหมก็ขี้หึงแต่ถ้ามีใครมองเขาเราปล่อยเลยเพราะหนูเป็นคนไม่ขี้หึงเลยและไม่อยากไปยุ่งกับการทำงานเขาสักเท่าไหร่เพราะใน MV เขาต้องถ่ายกับสาวเซ็กซี่เราก็ไม่เคยไปคอมเมนต์หรือไปติงว่าไม่ดีนะไม่เคยว่าเลยเราเข้าใจว่ามันคืองานของเขาเคยเซอร์ไพรส์กันไปมาแล้วโป๊ะบ้างไหมไม่เคยเลยคือมันเหมือนความสุขเซอร์ไพรส์อย่างไรก็ไม่เคยจับได้มันคือความเฟรชมันทำให้รู้สึกว่าเหมือนยังจีบกันใหม่ๆเสมอเห็นว่าช่วงโควิดไม่ค่อยได้เจอกันตอนนี้เจอกันมากขึ้นไหมไม่เจอเลยเพราะอย่างตอนโควิดปางก็จะอยู่กับที่บ้านอยู่กับครอบครัวตอนที่ระบาดหนักๆปางกลัวมากก็เลยไม่ออกไปไหนเลยส่วนเขาแม้จะไม่มีไปเล่นคอนเสิร์ตแต่ก็มีไปอัดเพลงไปทำงานที่สามารถที่ทำได้อยู่ก็เลยกลัวซึ่งเขาก็เข้าใจแต่พอมีชุดตรวจโควิดเขาก็ตรวจก่อนมาเจอเราคบกันมา10ปีเขาเคยมานอนบ้านเราไหมไม่มีเลยค่ะมาบ้านยังมาน้อยมากเพราะที่บ้านปางค่อนข้างซีเรียสเรื่องอะไรแบบนี้คุณแม่หัวโบราณมากที่เรียกว่าเป็นนิยายรักภาค2เพราะทั้งคู่เคยเลิกกันมาแล้วอยากทราบว่าครั้งแรกที่คบกันกับครั้งที่2ที่คบกันต่างกันมากไหมต่างกันเลยเพราะตอนแรกที่คบกันเรายังเรียนมหาลัยกันทั้งคู่ยังเด็กมากๆความรักที่มีให้กันก็มีแต่ด้วยไลฟ์สไตล์ที่ต่างกันมากก็พยายามปรับจูนกันมาเรื่อยๆแล้วปรางก็ยังมีความฝันอยากซื้อบ้านให้ครอบครัวอยากพาครอบครัวไปต่างประเทศเพราะครอบครัวเราไม่ได้ร่ำรวยมากเราก็เลยคิดว่าถ้าเรายังต้องมาให้เวลามานั่งปรับจูนกับแฟนอยู่มันก็จะไปไหนไม่ได้ก็เลยตัดสินใจเลิกกันไปกลับมาคบกันคราวนี้แล้วมีคำสัญญาให้กันไหมตลอดเวลาที่คบกันไม่เคยมีกฎเกณฑ์อะไรเลยแต่เขาจะรู้ว่าปางชอบอะไรไม่ชอบอะไรปางว่าเขารู้อยู่แล้วตั้งแต่คบกันรอบแรกเพียงแต่ว่าตอนนั้นเขาทำไม่ได้โมเมนต์หวานที่โต้งทำให้คืออะไรไม่รู้เหมือนกันค่ะคือทุกวันเขาก็น่ารักของเขาอยู่แล้วเขาไม่ค่อยจัดเซอร์ไพรส์ใหญ่ๆแต่ก็มีเล็กๆน้อยๆมาตลอดชื่อที่เรียกกันคืออะไรคือเวลาอยู่ข้างนอกก็เรียกกันที่รักเวลาอยู่กัน2คนมันบอกไม่ได้จริงๆเคยมีแพลนจะแต่งงานไม่ขนาดนั้นแค่เคยคุยว่าเดี๋ยวอีก2ปีจะแต่งพอเจอโควิดก็บอกว่าอีก2ปีแล้วกันซึ่งหลังจากนั้นก็มีโฟนอินจากโต้งทูพีเข้ามาโดยมีพิธีกรถามว่าโต้งอยากจะบอกอะไรปางหลังจากคบมา10ปีโต้งกล่าวว่าก็อยากขอบคุณนะที่ทนมาได้ตั้งนานปรางกล่าวต่อว่าก็ขอบคุณที่เข้าใจเหมือนกันคือปางอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่เขาไม่เข้าใจแต่เขาก็พยายามปรับเรียกว่าเป็นคู่ที่น่ารักเหมาะสมกันจริงๆเลยค่ะ